ที่แห่งนี้คือป่าชุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์มหัศจรรย์ภายในป่าแห่งนี้มีพืชสุดพิเศษแบบไหนซ่อนอยู่ออกพายเรือไปสำรวจหาพวกมันด้วยกันสวนพฤกษศาสตร์ระยองแห่งนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของป่าชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ถึง 3,800 ไร่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีพันไม้ท้องถิ่นและพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์กว่า400ชนิดเลยทีเดียวในป่าชุ่มน้ำก็จะต้องมีพืชน้ำที่น่าทึ่งอย่างเช่นดอกบัวสีม่วงที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่โล่งรับแสงแดดตลอดเส้นทางพายเรือนอกจากนี้ยังมีสาหร่ายข้าวเหนียวที่มีดอกสีเหลืองโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและพืชกินแมลงอย่างต้นมะข้าวมะแกงลิงพืชหายากที่ขึ้นอยู่ตลอดเส้นทางบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีเดินทางต่อไปที่ป่าลึกลับที่มีต้นไม้สีขาวซึ่งเติบโตอยู่ในน้ำมันคือต้นเสม็ดขาวต้นไม้สุดพิเศษที่มีเปลือกเป็นเสมือนกระดาษซับความชื้นเอาไว้ทำให้แกนไม้ด้านในไม่เน่าถึงแม้จะแช่อยู่ในน้ำและยังมีรากฝอยที่โผล่ขึ้นจากน้ำช่วยทำให้ต้นเสม็ดขาวหายใจได้นอกจากนี้ใบต้นเสม็ดขาวยังสามารถนำมาทำน้ำมันหอมระเหยแก้ภูมิแพ้ได้อีกด้วยและมาถึงพืชที่เป็นไฮไลท์สุดน่าทึ่งของสวนพฤกษศาสตร์ระยองแพหญ้าหนังหมาแพหญ้าลอยน้ำขนาดใหญ่กินพื้นที่กว้างหลายกิโลเมตรเป็นสังคมพืชลอยที่ขึ้นตามตะลิ่งทับถมกันมานานร้อยปีจนมีความหนาถึง1เมตรทำให้เราเดินบนน้ำได้ไม่จมป่าชุ่มน้ำนอกจากจะสวยงามเหมือนป่าในเทพนิยายแล้วยังเป็นเหมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์ของพืชโบราณให้เราได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วยน่าทึ่งมากจริงๆ